พาจุดเด่นจุดด้อยแม็กควายเหมาะสมแค่ไหนกับแมนยูแม้จะเพิ่งเอาชนะแชมป์ยุโรปอย่างเรอัลมาดริดไปหมาดๆ2-1ในศึก ICC 2018แต่ใช่ว่าโชเซ่มูรินโญ่จะนิ่งนอนใจได้เพราะฉะนั้นแมนยูยังจำเป็นต้องเสริมทัพรายงานข่าวระบุว่ามูรินโญ่ยังแน่วแน่กับแฮร์รี่แม็กควายประกันหลังทีมชาติอังกฤษจนล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเลสเตอร์ต้นสังกัด นักเตะเตรียมเพิ่มค่าแรงให้แข้งวัย25จากเดิมตกวีคละ 45,000 ปอนด์ไปเป็น 95,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเพื่อรั้งตัวไว้สุดฤทธิ์เป็นงานหนักที่มูรินโญ่และเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำงานหนักต่อไปแม็กควายถือเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการรุดหน้ามากย้อนกลับไปเพียงแค่2ปีก่อนเขาเพิ่งเป็นแค่นักเตะดาดๆที่อาจไม่มีอนาคตกับฮอลซิตี้หลังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ในฤดูกาลที่ทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกซึ่งมิดเดิลสโบร์ยื่นข้อเสนอมาให้แต่ฮันเลือกที่จะเก็บไว้และแม็กควายก็เลือกที่จะทำงานหนักเพื่อสู้ต่อและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมากับชีวิตของเขาบนวัย23ในเวลานั้นก็กลายเป็นเหมือนฝันดีที่ยังไม่จบง่ายๆแม็กควายถูกเลสเตอร์ทุ่มซื้อไปเสริมทัพด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์ก่อนมีชื่อติดทำเนียบทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกและได้ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศตอนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะย้ายไปเล่นให้หนึ่งในสโมสรที่โด่งดังที่สุดในโลกโดยค่าตัวก้อนมหาศาลเฉียดสถิติโลกหากว่าแมนยูกล้าทุ่มให้เลสเตอร์และในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าแฮร์รี่แม็กควายจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่บอลใช้หัวการเล่นลูกกาอากาศถือเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นหน้าขึ้นตาสำหรับแม็กควายด้วยสรีระที่สูงใหญ่ถึง6ฟุต4นิ้วราวๆ195ซมเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่เขาพร้อมนำเสนอให้ยูไนเต็ดซึ่งมันถูกใจมูรินโญ่ด้วยกุนซือชาวโปรตุเกสนิยมลูกทีมที่หม่งเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจากจอห์นเทอร์รี่ดิดิเย่ด็อกบาที่เชลซีหรือพอล ป็อกบากับโรเมลูลูกากูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด8จาก11คนที่เขาคว้ามาอยู่ในโอลด์แทรฟฟอร์ดมีความสูงอย่างน้อย6ฟุตขณะเดียวกันหนุ่มวัย25แสดงให้เห็นมาแล้วว่าเรื่องการเล่นลูกกาอากาศคือสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดใน World Cup 2018ประการหลังจากเลสเตอร์ชนะการดวลลูกกาอากาศกับคู่แข่งถึง54ครั้งมากกว่าผู้เล่นเกมรับคนอื่นๆในทัวร์นาเมนต์เขายังเป็นอาวุธเด็ดของสิงโตคำรามยามเล่นลูกตั้งเตะทั้งมงชงหรือโขกเองเหมือนที่พังตะข่ายสวีเดนได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าหนุ่มจากเมืองเชฟฟิลด์ได้โอกาสลุ้นประตูในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากกว่าแฮร์รี่เคนศูนย์หน้ากัปตันทีมผู้ครองตำแหน่งดาวซันโวเสียอีกและไม่ใช่แค่ว่าเคนแต่ยังมากกว่าอองตวนกริซมันและมาริโอมันซุกิหัวหอกจากทีมแชมป์โลกและรองแชมป์โลกตามลำดับด้วยและตัวเลขไม่เคยโกหกใครและนี่คืออาวุธลับที่มูรินโญ่คงอยากมีไว้ครอบครองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าได้ประตูจากลูกเตะมุมและลูกฟรีคิกน้อยรั้งถึงอันดับ12ในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่กุนซือโปรตุเกสเข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี2016ซึ่งแม็กควายที่ทำไป4ประตูและแอสซิสต์ถึง6ตลอด2ซีซั่นในพรีเมียร์ลีกจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศทั้งยามรุกและรับให้มูรินโญ่ได้อย่างแน่นอนอืดไปนิดอย่างไรก็ตามใช่ว่าแม็กควายจะไม่มีจุดอ่อนไมค์ฟีแลนด์อดีตผู้ช่วยกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยคุมฮัลซิตี้เคยกล่าวถึงแม็กควายว่าเป็นคนโครงใหญ่ซึ่งยังต้องทำงานหนักในการเรียนรู้เรื่องการจัดการกับขนาดของตัวเองเขาต้องจัดการเรื่องสเต็ปเท้าเทคนิคการยืนระยะและสมดุลตัวเองต้องคุมเรื่องโภชนาการและโปรแกรมควบคุมน้ำหนักถ้าทุกอย่างฉลุยศักยภาพที่แท้จริงของเขาจะปรากฏแม็กควายไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความเร็วสไตล์ของเขาคือการบีบพื้นที่คู่แข่งซึ่งอัตราความเร็วในการสปินหรือออกตัวของเขาเฉลี่ยใน90นาทีเป็นรองเซ็นเตอร์แบ็กเรดอาร์มี่ทุกรายยกเว้นฟิลโจนจุดอ่อนเรื่องนี้ของเขาไม่เคยถูกเปิดเผยให้เห็นบ่อยนักที่เลสเตอร์ซึ่งเล่นแบบตั้งรับลึกและโต้กลับเร็วใส่คู่แข่งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเน้นครองเกมและดันขึ้นสูงมากกว่าเปิดพื้นที่ในแดนหลังตรงนี้อาจเป็นปัญหาได้สารพัดประโยชน์แม็กควายจะเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์และพร้อมยืดหยุ่นไปรับบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ประการหลังเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวทางซ้ายให้เลสเตอร์ขณะที่มีข่าวว่ามูรินโญ่ประทับใจแม็กควายจากการเล่นเป็นหนึ่งใน3ประการหลังของทีมชาติอังกฤษใน World Cup 2018แม็กควายเป็นเด็กหัวไวเรียนรู้เร็วและเปิดกว้างสำหรับบทบาทต่างๆในทีมจากการให้ปากคำของกุนซือทุกคนที่เคยร่วมงานด้วยจริงๆแม็กควายสามารถเล่นในบทบาทกองกลางตัวรับก็ได้หลายต่อหลายครั้งที่เราจะเห็นเขาพาบอลทะยานขึ้นแดนกลางระหว่างศึกฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดนใจโชเซ่มูรินโญ่
ไมเคิลแอปเปิลตันอดีตกุนซือเลสเตอร์กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เราฝึกเขาคือการเติมขึ้นแดนกลางจังหวะไหนควรจังหวะไหนเหมาะหากเจอทีมใหญ่ตามปกติแล้วเราจะเล่นรับและรอโต้เพราะคู่แข่งจะครองบอลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะให้แฮร์รี่รักษาตำแหน่งแต่ตอนเจอทีมเล็กๆเขาจะรู้ว่าตัวเองมีอิสระในการเติมเกมเพื่อกดดันคู่แข่งผ่านบอลจุดเด่นของแม็กควายอีกอย่างหนึ่งคือการกระจายบอลไปทั่วสนามเขาผ่านบอลเข้าเป้าหมายแม่นยำและไม่ตื่นเวลาครองบอลใช่นั่นคือจุดเด่นของเขาอีกอย่างแอปเปิลตันเสริมผมว่าเหตุผลที่ทำให้เขานิ่งเวลาครองบอลคือบุคลิกของเขาที่เป็นคนเงียบขรึมกระนั้นแม้จะสร้างเกมรุกจากแนวรับแต่จากสถิติที่ปรากฏออกมาแม็กควายอาจจะต้องปรับสไตล์หากได้ย้ายเข้ารังปีศาจแดงจริงเพราะในขณะที่แม็กควายผ่านบอลเข้าเป้าหมาย 78.4% กับเลสเตอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วกับไม่มีเซ็นเตอร์แบ็ครายใดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยที่ผ่านบอลเข้าเป้าแม่นน้อยกว่า 82% โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกตอร์ลินเดเลฟและฟิลโจนทำได้สูงกว่า 90% ทั้งคู่กระนั้นอาจเป็นเพราะแนวทางการเล่นของเลสเตอร์ที่เล่นโยนยาวบ่อยก็เป็นได้เมื่อแม็กควายไปเล่นให้ทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดปรากฏว่าเขาปรับตัวได้ดีและมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลเข้าเป้าสูงถึง 88.8% นอกจากนั้นยังสามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรับแบบฉุกเฉินและเติมขึ้นหน้าได้แม็กควายยังจัดว่าเป็นพวกที่วางบอลยาวได้แม่นยำเลยทีเดียวเมื่อฤดูกาลก่อนเขาเปิดบอลยาวให้เพื่อนมากถึง173ครั้งมากกว่าประการหลังตัวกลางคนไหนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อสรุปก็คือไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดนะครับที่มูรินโญ่จะปรารถนาในตัวแม็กควายเพราะทั้งคุณสมบัติหลายข้อตอบโจทย์เขาได้ทั้งความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศความนิ่งสร้างเกมรุกได้จากเกมรับความยืดหยุ่นแม้จะต้องปรับเรื่องความคล่องตัวแถมประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็เพียง2ฤดูกาลเต็มแต่อย่าลืมว่าเขาผ่านเวทีใหญ่ระดับฟุตบอลโลกมาแล้วแถมอายุเพียง25ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกรู้ว่าเสี่ยงแต่งานนี้มูรินโญ่คงต้องขอลอง